เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมค้าการร่วมการงานไปแล้วเนาะ joint arrangement นะคะก็คือตัว TFIS 11ถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของ TAS 28นะคะคือเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้านะคะก็ก่อนอื่นอาจจะตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าจริงๆเมื่อสักครู่นี้บอกว่า TFIS 11เนี่ยจะตัว IFRS 11เนี่ยจะยกเลิก IAS 31ไปเลยเนาะแล้วก็ชื่อของมันเนี่ยก็คือว่า IFRS 11เนี่ยมันจะใช้ชื่อคำว่าเป็น Joint Arrangement ละไม่ใช่ Joint Venture แล้วนะคะคือเป็น Joint Arrangement นะคือเรื่องของการร่วมกันงานแต่ทีนี้พอ IAS 38นะคะหรือว่าที่เดี๋ยวเราจะแปลมาเป็นท้า38เนี่ยสังเกตไหมคะว่าเดิมเนี่ยท้า38มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรคือถ้าเป็นท้า38ปัจจุบันเนี้ยนะคะหรือ IAS พูดผิดท้า28นะคะหรือ IAS 28เนี่ยค่ะคือเดิมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ associate ล้วนๆใช่ไหมคะคือเป็นเรื่องของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่านั้นแต่ว่า IAS 28ใหม่เนี้ยนะคะสังเกตชื่อมันจะใช้ชื่อคำว่าเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้านะคะจำตรงคำว่าการร่วมค้าได้ไหมคะก็คือว่าการร่วมค้าเนี่ยอันนี้คือเป็นไทป์ประเภทว่าที่ไม่ใช่ joint operation ก็จะเป็น joint venture เนาะที่เราจะต้องใช้ equity accounting นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่แก้นะคะถามว่า IAS 28เนี่ยแก้อะไรเนี่ยก็คือว่ามันจะกลายเป็นว่าวัตถุประสงค์เนี่ยคือรวบรวมวิธีการว่าถ้าต้องใช้ equity method นะคะสำหรับ investment อะไรที่ต้องใช้วิธีส่วนได้เสียเนี่ยต้องมาใช้หลักการตาม IAS 28นี้นะคะทีนี้ถามว่า investment ลักษณะยังไงบ้างที่ต้องใช้ equity method เนี่ยก็คือเป็นกรณีที่เป็นบริษัทร่วมและกรณีที่เป็นการร่วมค้าคือ joint venture นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือด้วยหลักการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวหลักการสำคัญของตัว IAS 28อันใหม่เนาะนะคะที่จะใช้ปี58เนี่ยหลักการก็คือว่าเขาจะกำหนดนะคะว่าการใช้วิธี equity เนี่ยจะให้ถือปฏิบัติสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้านะคะแล้วก็จะยกเลิกตัวท้า28เดิมออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่ประกาศออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ถามว่าด้วยหลักการแล้วเนี่ยเอาให้ความสบายใจกับทุกท่านนะคะจริงๆอ่ะวิธีการทำ equity method เนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะคะหลักการของการใช้วิธีส่วนได้เสียหรือวิธี equity เนี่ยอันนี้คือเหมือนเดิมนะคะแชร์เกนลอสโนนี่นะคะเดี๋ยวจะชี้เฉพาะจุดสำคัญแล้วกันนะคะที่น่าสนใจว่าตัว TAS 28ใหม่เนี่ยหรือ IAS 28เนี่ยมันเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะคะก็คืออย่างแรกนะคะก็เรื่องของนิยามเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนคือพูดถึงเรื่องบริษัทร่วมถ้ากรณีเฉพาะบริษัทร่วมเนี่ยก็ยังใช้ลักษณะคาแรคเตอร์เดิมนะคะคือต้องมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญนะคะนิยามของงบการเงินรวมเรื่องส่วนได้เสียนะคะความหมายของอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะในส่วนของเบอร์28ตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะเราลองทบทวนกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าถึงแม้ไม่เปลี่ยนแต่ก็เหมือนกับรีเฟรชกันนิดนึงว่าในเบอร์28เนี่ยเวลาพูดถึง อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยเขาพูดถึงยังไงบ้างนะคะก็คือพูดว่าเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะคือกรณีที่อินเวสเตอร์เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินและการดำเนินงานที่สำคัญนะคะซึ่งอันนี้เป็นกรอบกว้างๆอีกแล้วนะคะทีนี้ถามว่าไอ้การเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ถึงระดับที่ควบคุมหรือควบคุมร่วมนะนะคะคือแค่เข้าไปมีอิทธิพลเฉยๆนะคะซึ่งตัวอย่างที่ใน IAS 28เนี่ยยกขึ้นมาว่าคาแรคเตอร์ไหนบ้างล่ะที่จะเรียกว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าไปมีส่วนร่วมนะคะก็คืออย่างเช่นบอกว่าเข้าไปดูซิว่าเรามีตัวแทนคณะกรรมการไหมนะคะเรามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินปันผลไหมนะคะแล้วก็หรือบางครั้งเนี่ยมันมีรายการระหว่างเราในฐานะผู้ลงทุนกับบริษัทนั้นเนี่ยเป็นคู่ค้ากันแบบว่าขาดกันไม่ได้อะค่ะนะคะคือว่ามีรายการกันเยอะมากแบบว่ามีอิทธิพลอย่างเช่นเราเลิกสั่งเขาต้องปิดบริษัทอะ
อะไรคล้ายๆอย่างนั้นนะคะอย่างนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ท่านจะสามารถอธิบายได้ว่าเอ้ยเรามีอิทธิพลนะนะคะหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงหรือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรที่สำคัญสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าไอ้กรอบที่เป็นบล็อกๆอันเนี้ยก็จะค่อนข้างกว้างๆนะคะแต่ว่าเป็นกว้างที่จริงๆแล้วเราก็ต้องใช้อันนี้แหละค่ะในการดีเฟนต์ว่าเรามีอิทธิพลหรือเปล่านะคะแต่ว่ากรอบที่จะค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการถือหุ้นนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะก็คือว่ายังใช้เกณฑ์การดูเบื้องต้นเนี่ยที่ 20% เหมือนเดิมนะคะคือว่าถ้าผู้ลงทุนเนี่ยหรือบริษัทที่ไปลงทุนเนี่ยลงทุนหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยที่อย่างน้อยร้อยละ20เนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานว่าท่านมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญไว้ก่อนนะคะแต่จะสามารถอธิบายได้ว่าถ้าเกิดท่านอธิบายได้ว่าอย่างเช่นถือมากกว่า20แล้วจะบอกว่าไม่มีอิทธิพลอันนี้ท่านต้องเปิดเผยแล้วว่าทำไมนะคะแล้วก็ในทางกลับกันถ้าท่านถือน้อยกว่า20แล้วก็ไปบอกว่าตัวเองมีอิทธิพลอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ต้อง disclose เหมือนกันว่าใช้แฟกเตอร์อะไรในการตัดสินใจว่ามีอิทธิพลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียนว่าเหมือนเดิมนะคะทุกวันนี้เราก็ทำอย่างนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวกรอบของตัว28เรื่องนี้เนี่ยอันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะเรื่องวิธีส่วนได้เสียอันนี้ก็เรียนว่าเหมือนเดิมนะคะหลักการว่า equity method คืออะไรนะคะก็คือว่าตั้งต้นด้วยราคาทุนใช่ไหมคะบวกด้วยส่วนเพิ่มหรือลดของส่วนได้เสียในบริษัทนั้นอย่างเช่นถ้าเขาทำมาหากินด้วย operation แล้วมีกำไรหรือขาดทุนเราก็ต้องแชร์เกณฑ์ loss มาตามสัดส่วนของเราหรือแม้กระทั่งว่ามันไม่ได้เกิดจาก operation หรอกแต่เกิดจากการวัดมูลค่าของทรัพย์สินนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะ revalueที่ดินแล้วเพิ่มใช่ไหมคะวัด measurement ของ available for sales แล้วเพิ่มหรือลดนะคะคือพวกรายการ OCI อะไรต่างๆถ้ามีก็ต้องแชร์เกณฑ์ loss มาอันนั้นหลักการเดิมนะคะและถ้าบริษัทที่เราไปลงทุนนั้นมีการจ่ายเงินปันผลใช่ไหมคะถ้าเราใช้ equity method เนี่ยเวลาเราได้รับเงินปันผลมาเราก็จะตัดออกจาก investmentใช่ไหมคะอันนี้ก็ด้วยหลักการของ equity method เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียนว่าไม่ต้องตกใจกับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะหลักการทำ equity เนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะอันที่จะไฮไลท์อยู่ในสไลด์คือดาวเหลืองตรงนี้นะคะอันนี้จะพยายามไฮไลท์จุดที่เปลี่ยนให้นะคะจุดหนึ่งที่เปลี่ยนคือเรื่องอันนี้นิดนึงนะคะว่าตัวมาตรฐานเนี่ยมีการเขียนโดยเพิ่ม wording เกี่ยวกับเรื่องของการดูเรื่อง voting right นิดนึงนะคะคืออย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะก็ทวนนิดนึงว่ามันมีเงื่อนไขอันนึงว่าเวลาที่เราจะนับว่าเรามีอิทธิพลไหมเนี่ยไอ้ตรง 20% ถือว่าดูจากเรื่อง 20% ก่อนเนาะเวลาเราจะนับดูว่าเรื่องเราถือหุ้น 20% เนี่ยคือนอกเหนือจากการดูตัวสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบันแล้วเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องของ potential voting right ด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าจริงๆปัจจุบันเนี้ยกอไก่เนี่ยอาจจะถือขอไข่แค่15%ใช่ไหมคะแต่นอกเหนือจากการถือหุ้นตรงๆ 15% แล้วเนี่ยเขาอาจจะถือตัววอร์แรนต์หรือว่าออปชันที่สามารถที่จะเอ็กซ์เซอร์ไซส์สิทธิ์ได้ซึ่งถ้าเอ็กซ์เซอร์ไซส์สิทธิ์เนี่ยมันจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของเขาเนี่ยขยับจาก15เนี่ยกลายเป็น30เลยคือถ้าเมื่อไหร่เอ็กซ์เซอร์ไซส์จะบวกได้อีก15เลยนะคือพอเวลาเราเข้าไปวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะว่าเอ๊ะกอไก่ถือหุ้นขอไข่เท่าไหร่บอก15แล้วเราก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงกอไก่ถือหุ้นขอไข่15เนี่ยมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญไหมใช่ไหมคะซึ่งเวลาเราจะตัดสินใจว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญไหมเนี่ยมันจะไม่ใช่ดูแค่15เราต้องถามหาด้วยว่าแล้วกอไก่เนี่ยมี potential voting right ในขอไข่หรือเปล่าใช่ไหมคะซึ่งถ้าพอเวลาเข้าไปสุ่มดูเอ๊ะมีนะนะคะเราถือวอร์แรนต์หรือว่าออปชันที่สามารถจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้เลยถ้าเอ็กซ์เซอร์ไซส์วันนี้ได้เลยนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะด้วยจริงๆด้วยมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกว่าเวลาที่จะดูด้วยว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยเราต้องนับโหวตติ้งไรด้วยนับโพเทนเชียลโหวตติ้งไรเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยเราถือ15บวกโพเทนเชียลโหวตติ้งไรอีก15ใช่ไหมเราอาจจะได้เป็น30แปลว่าโอเคกอไก่คุณมีน่าจะมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับขอไข่ละใช่ไหมปัจจุบันเป็นแบบนี้แต่ทีนี้พอมาถึงการแชร์เกณฑ์ลอสถามว่า
ไอ้มีอิทธิพลอ่ะมีอิทธิพลแล้วแหละเราก็เลยบอกว่าเราจะต้อง take equity ใช่ไหมคะเวลาเราวัดมูลค่าของขอไข่เนี่ยเราเลยต้องใช้ equity method เพราะว่าเราบอกว่าเรามีอิทธิพลกับขอไข่คำถามคือว่าเรา take equity กี่เปอร์เซ็นต์15หรือ30คะเนาะปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานก็คือ DOTA 28ปัจจุบันเนี่ยก็จะเขียนไว้ค่อนข้างชัดบอกว่าเวลาจะ take equity เนี่ยให้ take ตาม existing ส่วนได้เสียคือ15ไอการดูเรื่อง potential voting right เนี่ยเอาไว้ดูว่าตกลงมีอิทธิพลหรือเปล่าแต่พอถึงเวลาจะแชร์ benefit เนี่ยมันต้องแชร์ตามสัดส่วนปัจจุบันใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่ exercise เนี่ยก็คือก็แปลว่าเวลาเขาจ่ายปันผลอะไรมามันก็ได้แค่15ใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการเขียนมาตรฐานเนี่ยมันก็จะตีความให้เราอ๋อแบบนี้ก็15เนาะจุดที่เปลี่ยนนิดนึงก็คือว่าไอ้ตัว IAS 28ใหม่อ่ะค่ะก็เพิ่มความระมัดระวังกรอบตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะเขาเพิ่มความระมัดระวังในลักษณะที่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ไปฟันธงว่าเราต้องเป็น30เนาะถ้าเทียบเคียงกับตัวอย่างนี้แต่เขาเพิ่มความระมัดระวังว่าให้เราวิเคราะห์ให้ละเอียดนิดนึงโดยใช้เขาบอกว่าเอ้ยในบางสถานการณ์เนี่ยนะคะโดยเนื้อหาสาระเนี่ยตัวกอไก่เนี่ยอาจจะมีความเป็นเจ้าของในแชร์เกณฑ์ตัวนั้นอยู่แล้วก็ได้นะซึ่งเวลาอ่านตรงนี้ค่ะด้วยเนื้อความของมาตรฐานเนี่ยจริงๆอธิบายง่ายๆก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนมาตรฐานนี้พยายามจะเขียนว่ากลับไปดูใหม่ดีๆนะว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเวลาแชร์เกณฑ์เนี่ยให้ใช้เฉพาะ existing percent อย่างเดียวเอาอีกแล้วต้องชอบให้ไปถามหาไอ้ตัวเรื่องของอะไรนะข้อตกลงนะคะหรือ agreement ต่างๆว่าไปอ่านดูดีๆสิว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราอะมีส่วนได้เสียในแชร์เกณฑ์นั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าบังเอิญในคอนดิชันเวลาเข้าไปอ่านเนี่ยปรากฏว่าไปค้นพบว่าเงื่อนไขเนี่ยปรากฏว่าถ้าตัวขอไข่เนี่ยจะประกาศจ่ายดิวิเดนเนี่ยต้องได้รับการเห็นชอบจากกอไก่ก่อนใช่ไหมคะซึ่งมันจะทำให้กอไก่เนี่ยจะต้อง exercise option ก่อนที่จะมีการประกาศจ่ายดิวิเดนซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเงื่อนไขผูกไว้แบบนี้มันจะเหมือนกับประมาณว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดในใดก็ตามเนี่ยจริงๆมันจะไม่มีการเกิดเหตุว่าไอ้เงินปันผลก้อนนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นของกอไก่ยังไงมันต้องเป็นของกอไก่อยู่แล้วเพราะทุกครั้งที่เขาจะประกาศจ่ายดิวิเดนกอไก่ต้อง exercise ก่อนเลยนะคะคือถ้าเงื่อนไขมันผูกเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะควรจะสามารถที่จะแชร์เกณฑ์ได้ที่ 30% เลยหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็จะค่อนข้างซับซ้อนเนาะไม่ใช่ว่าทุกกรณีจะเป็นแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นสังเกตว่ามันแค่ในบางสถานการณ์เท่านั้นว่าให้ทบทวนใหม่ดีๆว่าตกลงแล้วเนี่ยเราควรจะแชร์เกณฑ์เท่าไหร่กันแน่กรณีที่เรามี potential voting right สำรวจดูทีว่าไอ้ potential voting right ตัวนั้นเนี่ยมันทำให้เรามีสิทธิ์ในส่วนได้เสียนั้นเลยอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนวิธีการเขียนอะไรนิดนึงซึ่งก็สำหรับหลายดีลเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนไปเหมือนกันคือหลังจากไปสำรวจแล้วยังไงก็ต้องเทค15นะคะแต่บางดีลก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเหมือนกันนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะฝากไว้ว่าถ้าฝากไว้สำหรับคนที่มี potential voting right นะคะแต่ถ้าท่านไม่มีเนี่ยอันนี้ก็ปกติเนาะก็แชร์ตามสัดส่วนได้อยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องอื่นไม่เปลี่ยนอะไรนะคะก็คิดว่าเป็นตรงนี้เนาะในแง่ของเงื่อนไขนะคะว่าเมื่อไหร่เราต้องใช้วิธี equity จริงๆอันนี้ก็เรียนว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะคือทุกกรณีเนี่ยท่านต้องใช้วิธี equity อยู่แล้วถ้าท่านมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าใช่ไหมคะข้อยกเว้นคืออะไรได้บ้างนะคะก็อาจจะมีคนตั้งคำถามว่าเอ้ยไม่อยาก take equity ได้ไหมก็ถ้าสำหรับบ้านเราก็อาจจะมีแค่ว่าถ้าท่านไม่ได้ใช้มาตรฐานชุดใหญ่ก็โอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านใช้มาตรฐานชุดใหญ่แล้วจะใช้กรอบของเบอร์28นะคะอย่างในตัว IAS 28ใหม่อันนี้เนี่ยกรอบก็คือจริงๆหลักการ exempt อันนี้ยังเหมือนเดิมก็คือว่าท่านใช้ชุดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช้วิธี equity ได้ถ้าเงื่อนไขทุกข้ออันนี้ทุกข้อนะขีดเส้นใต้นะคะทุกข้อดังต่อไปนี้เข้าคือนะคะบังเอิญเราเนี่ยเป็นบริษัทขั้นกลางที่มีแม่เนี่ยเขา take equity อยู่แล้วนะคะและเราเองก็ไม่ใช่ listed company ไม่ใช่เป็น pre-list นะคะแล้วก็เราก็เปิดเผยข้อมูลไว้ชัดเจนว่าแม่ตัวไหนที่ take equity อยู่
นะคะอันนี้ก็เราอาจจะไม่ได้ take equity ก็ได้ซึ่งอันนี้จะเป็นหลักการเดียวกับเรื่องของการไม่ทำ console นะคะคือถ้าเราเป็นบริษัทขั้นกลางแล้วเราบอกว่ามีทางเลือกไหมที่บอกว่าเราไม่ทำ console ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าท่านเข้าเงื่อนไขทุกข้อแบบนี้เหมือนกันนะคือว่ามี ultimate parent ที่ทำ console อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือต้อง disclose ให้ชัดนะคะว่า investor จะไปตามหาอ่านไอ้ console กับ equity accounting ตรงนี้ได้ที่งบของใครนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะอันที่น่าสนใจน่าจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นอันใหม่ที่อยู่ใน IAS 28นะคะอันใหม่ก็คือว่าคือพูดถึงว่าถ้าโดยปกติเนี่ยเราลงทุนในตัวบริษัทร่วมเองคือมีอิทธิพลเองอันนั้นเราบอกว่าเราต้อง take equity ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่ามันมีเพิ่มเขียนเพิ่มขึ้นมานิดนึงว่าในกรณีที่ไอ้ investment ที่เราถือแล้วบอกว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยมันเป็นการถือโดยทางอ้อมนะคะผ่านกิจการดังต่อไปเนี้ยคือผ่านพวกกิจการร่วมลงทุนนะเป็นพวก venture capital นะคะorganization ผ่าน mutual fund นะคะผ่านหน่วยลงทุนนะคะหรือพวก fund ต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเป็นลักษณะการถืออ้อมผ่านอันนี้เนี่ยนะคะตัวกิจการเนี่ยอาจจะเลือกได้ว่า investment ที่ fund พวกนี้ถือเนี่ยแม้จะมีอิทธิพลเนี่ยให้ใช้วิธี fair value ได้นะคะอันนี้หมายถึงอะไรก็คือมันอาจจะมีภาพว่าสมมติเราเป็นกอไก่ใช่ไหมคะแล้วกอไก่ก็มีถือในฟันหรือว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลสมมติ 100% นี่แหละนะก็ถือฟันใช่ไหมคะแล้วฟันก็ไปถืออินเวสเมนต์ตัวหนึ่งที่แบบว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยไออินเวสเมนต์ตัวนี้เพิ่มไปอยู่ใต้ฟันคือเพราะฉะนั้นถามว่าเรามีอิทธิพลไหมมีเหมือนกันมีทางอ้อมแต่ว่ามันไปถืออยู่ภายใต้ฟันนะด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นเวนเจอร์แคปิตอลเป็นมิวชั่นฟันอะไรเงี้ยค่ะตัว IAS 28อันเนี้ยให้ทางเลือกว่าเราสามารถที่จะเลือกที่ว่าเอ้ยให้พิจารณานะคะให้คอนซีเดอร์ว่าเราอาจจะเลือกที่จะวัดมูลค่าของอินเวสเมนต์ที่อยู่ใต้ฟันอันนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะมีอิทธิพลนะคะให้ใช้วิธี Fair Value Concept ไปเลยตามของเรื่อง IAS 39นะคะแต่ถ้ามีพอร์ชั่นที่เราถือตรงนะคะสำหรับส่วนพอร์ชั่นที่เราถือตรงเนี่ยอันนั้นก็ยังใช้ Equity Accounting อยู่นะคะจริงๆก็เรียนว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ก็น่าสนใจสำหรับบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ได้นะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราถือกอแล้วมีเป็นอย่างเช่นสมมติเราเป็นกอไก่ใช่ไหมเราถือขอไข่แล้วขอไข่อยู่ในเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะเราอาจจะถือขอไข่ 30% ใช่ไหมคะเดิมเนี่ยอาจจะเคยมีคำถามว่าเอ้ยขอตัดขอไข่เป็น2พอร์ตได้ไหมคือพอร์ตหนึ่งอะอยากเอาไว้เป็นแบบเทรดหรือว่าเป็น available for sales อยาก mark to market แต่ว่าอีก 20% สมมติถือ30ใช่ไหมคะบอกว่า 10% เนี่ยอาจจะขอเทรดขึ้นลงนิดหน่อยแต่ 20% เนี่ยไม่จะยังไงต้องถือเท่านี้แหละนะก็อยากจะใช้วิธี equity accounting แค่ 20% อีก 10% จะขอเป็นแบบ available for sale หรืออะไรเงี้ยนะคะก็เตือนว่าที่ผ่านมาเราทำไม่ได้ทั้งนั้นคือถ้าคุณเรียกขอไข่เป็นร่วมต้อง equity ทั้ง30นะจะมาแบ่งเบิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวคงต้องดูว่าโอเคเราก็จะของไทยเราจะยืนตามอันนี้ไปเลยด้วยหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยคงอาจจะต้องคุยกันในรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าจริงถามว่าภาคปฏิบัติเนี่ยค่ะคิดว่ามีอิชชูเหมือนกันกับการให้ definition ของไอ้พวกฟันเวนเจอร์แคปิตอลอะไรพวกเนี้ยเพราะจริงๆในตัวสแตนดาร์ดเนื้อมาตรฐานจริงอ่ะไม่ค่อยเขียนรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับพวกนี้มากนะซึ่งจริงๆเข้าใจว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของต่างประเทศมาว่าเขามีออร์แกไนเซชันพวกนี้นะคะคือมีเวนเจอร์แคปิตอลบ้างมีมิวชั่นฟันยูนิตทรัสต์อะไรเงี้ยค่ะก็คือเดี๋ยวคงต้องมาดูกันว่าคาแรคเตอร์ของฟันของบ้านเราเนี่ยแล้วมันต้องฟันแบบไหนมันถึงจะควรจะเหมาะกับอันนี้นะคิดว่าอันเนี้ยคงอาจจะมีเรื่องต้องดำเนินการต่อเหมือนกันถ้าถึงเวลาที่จะใช้จริงๆเพราะว่าอย่างเช่นอาจจะมีผลกระทบกับกลุ่มแบงกิ้งหรืออะไรบางอย่างพวก asset management ที่จริงๆเขาคงมีนะคะแล้วก็มาตีความเป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ในอนาคตหรือจริงๆช่วงนี้บ้านเราก็มีฟันหลายประเภทที่ออกมานะคะอาจจะมีทั้งreit มี infra fund หรืออะไรต่างๆสารพัดนะคะจริงๆอันนี้คงอาจจะต้องมาดูเหมือนกันว่าไอ้คาแรคเตอร์ตรงเนี้ยมันต้องยังไง
นะแต่ว่าก็เรียนด้วยกรอบว่า IAS 28ใหม่มีคอนเซปต์นี้ออกมาแล้วนะคือค่อนข้างโอเพนว่าถ้า investment ที่อยู่ใต้ fund เนี่ย character มันคือ for investment จริงๆนะเพราะฉะนั้นจริงๆ fair value concept น่าจะยอมรับกันได้คุณใช้ไปเลยนะคะแต่พาร์ทที่เราถือตรงอันนี้ equity accounting ก็ยังทำอยู่นะจริงๆก็ค่อนข้าง practical นะคะแล้วก็ค่อนข้าง match กับ business อาจจะถ้าประเด็นภาคปฏิบัติคงอาจจะต้องมานิยามไอ้ fund กันตรงนี้ค่ะว่าจริงๆยังไงบ้างถึงมันควรจะผ่านเงื่อนไขนี้ด้วยบรรยากาศแบบบ้านเราเนาะเพราะนั้นอันนี้จริงๆคิดว่าอันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับตัวที่เปลี่ยนนะคะถัดมาก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ตัว IAS 28ใหม่ก็เขียนได้แบบเหมือนจะชัดเจนขึ้นนะคะคือบอกว่าถ้ากรณีที่เราถือเงินลงทุนในร่วมเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าจะขายละนะคะแล้วมันไปเข้านิยามของ TFIS 5 TFIS 5อันนี้คือเรื่องของ non current asset held for sale เนาะคือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จะมีไว้เพื่อขายเนี่ยค่ะซึ่งวิธี measurement ของไอ้ non current asset held for sale เนี่ยคือมันให้ใช้carrying value หรือมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้หักต้นทุนในการขายแล้วแต่ตัวไหนจะต่ำกว่าใช่ไหมคะมันจะเป็น measurement ด้วยวิธีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้วบังเอิญว่าเข้านิยามแล้วคือมันมีนิยามของตัว non current asset held for sale ใช่ไหมคะว่าวัตถุประสงค์คือเพื่อขายแล้วก็จะขายได้ภายใน12เดือนต้อง12เดือนด้วยเนาะคือมันต้องมั่นใจมากอะว่าจะขายได้ละนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็แสดงว่าอันนั้นก็เราไม่ได้ใช้ equity ละใช่ไหมคะก็คือไปใช้หลักของตัวเบอร์5 ETFIS 5นะคะแต่พอร์ตที่เรายังถืออยู่นะคะสมมติมีขายไปบางส่วนที่ยังถืออยู่เนี่ยอันนี้ก็ยังใช้ equity เหมือนเดิมนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะค่อนข้างเขียนชัดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเลิกใช้วิธีส่วนได้เสียอันนี้จริงๆพาร์ทนี้ไม่เปลี่ยนอะไรจากเดิมนะคะคือกรณีเปลี่ยนสถานะนะสมมติว่าเราเคยมีร่วมแล้วเราก็ไปซื้อหุ้นเพิ่มใช่ไหมคะสมมติว่าเราเคยถือไว้20แล้วก็ไปซื้ออีก80กลายเป็น100เลยใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าเราเปลี่ยนสถานะจากร่วมกลายเป็นย่อยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวมาตรฐานก็ที่อยู่ในตรงบริษัทย่อยมันจะค่อนข้างเขียนไว้ชัดอยู่แล้วนะคะว่าจุดที่1ก็คือว่าเราต้อง value ไอ้ตัวส่วนแรกที่เราถืออยู่เดิมเนี่ยด้วย fair valueนะคะคือร่วมเนี่ยที่เราถืออยู่เดิมเนี่ยอันนี้ต้องวัด fair value ก่อนด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเข้าข่ายเรื่องของ business combination เพราะว่าเราเปลี่ยนจากร่วมกลายเป็นย่อยใช่ไหมคะเราได้ control ก็ต้องมีการไปวัดมูลค่าต้นทุนสิ่งที่ได้มาทำ purchase price allocation อะไรเงี้ยนะคะตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะคะไม่เบอร์28ใหม่ไม่ได้เปลี่ยนหลักการอะไรเกี่ยวกับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หลักการนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะโอเคส่วนเรื่องของการตัดรายการระหว่างกันเรื่องการตัดรายการระหว่างกันอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะไม่ได้ต่างอะไรก็คืออย่างเช่นถ้าเราสมมติว่าเราเป็นกอไก่แล้วมีขอไข่เป็นร่วมใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเรามีรายการทั้งที่เราขายของให้ขอหรือรายการที่ขอขายให้เราใช่ไหมคะทุกวันนี้ถ้าเราขายให้ขอหรือขอขายให้เราแล้วมีกำไรเกิดขึ้นเราต้องตัดรายการเนาะใช่ไหมเราต้องตัดรายการระหว่างกันก็คืออย่างเช่นถ้าเราถือขอ 20% เวลาขายของกันแล้วมีกำไรเราจะตัด 20% ออกเพราะเราถือว่าไอ้ 20% นี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่ขายของกันแล้วมีกำไรเนี่ยก็ตัดออกตามสัดส่วนนะคะคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วถ้าขายของกันแล้วขาดทุนเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าถ้าเราเป็นกอไก่ใช่ไหมคะแล้วขายของให้ขอไข่แล้วขาดทุนนะคะตรงแชร์ลอสอันนี้ก็เป็นยังไงเอ่ยถ้าขายขาดทุนขายขาดทุนนี่ส่วนมากเราจะปล่อยขาดทุนเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องของการว่าพอขาดทุนเนี่ยมันเป็นการฟู้ของการด้อยค่าอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเรื่องของขาดทุนเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าถ้ากอไก่ขายของให้ร่วมแล้วมีขาดทุนมีลอสอันนี้จะลอสจริงละเพราะว่าใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเราด้อยค่าแอสเซทใช่ไหมก็คือว่าต้องถือว่ารับรู้ผลขาดทุนทั้งจำนวนเลยนะคะแต่ว่าสมมติว่าถ้าขอไข่เขาขายของให้เราแล้วเขาขาดทุนอันนั้นเราก็แชร์ลอสมาเหมือนกันถูกไหมคะอันนั้นก็จะแชร์ลอสมาตามปกติ
นะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นขาดทุนเนี่ยมันเหมือนเราไม่ค่อยคืนแต่ว่าถ้าเป็นกำไรเราจะตัดออกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะทุกวันนี้เราก็ทำแบบนี้อยู่เนาะก็คือว่าถ้าขายกำไรเนี่ยเราจะตัดกำไรระหว่างกันแต่ขาดทุนเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่คืนจริงๆเป็นเพราะว่าพอเราขายขาดทุนเราถือว่าเป็นเรื่องด้อยค่าละนะคือพอเวลาเปลี่ยนเอนติตี้แล้วอีกฝั่งนึงยอมจ่ายเงินแล้วขาดทุนกันเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องของทรัพย์สินนั้นมันด้อยค่าจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องรีเฟล็กตามนั้นจริงๆนะคะก็อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะอันนี้จริงๆเป็นเรื่องใหม่อันนึงนะคะที่ในเบอร์28เนี่ยก็เขียนเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนมันเหมือนเพิ่มมากกว่าคือเดิมเนี่ยรายละเอียดตรงนี้ไม่มีนะคะของใหม่เนี่ยก็จะมีการเขียนถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะคะอีกอันนี้พยายามทำรูปให้อธิบายว่าถ้าท่านมีดีลลักษณะนี้นะคะคือประเภทว่าเอาสินทรัพย์ไม่เป็นตัวเงินเนี่ยนะคะไปแลกทำให้ได้เงินลงทุนในบริษัทร่วมมานะคะแล้วขณะเดียวกันนอกจากจะแลกได้เงินลงทุนในบริษัทร่วมมาเนี่ยก็ไปได้สินทรัพย์ไม่เป็นตัวเงินหรือว่าสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินอย่างอื่นมาด้วยนะคะอย่างเงี้ยคำถามคือว่าพอเวลาได้มาปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเกิดกำไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะมันจะเรคคอร์ดกำไรกันยังไงนะคะจริงๆรายการนี้เนี่ยพยายามคิดหาตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากแต่ยังหาไม่ค่อยเจอเลยว่าเอ๊ะมันเกิดอย่างนี้ได้จริงหรือเปล่าก็ยกสมมติว่าลองคิดกันเล่นๆนะคะสมมติว่ามีทรานแซคชั่นหนึ่งเราบอกว่าเรามีที่ดินไม่รู้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าสมมติเราบอกเรามีที่ดินแล้วเราบอกว่าเราเอาไปแลกนะคะเอาที่ดินไปแลกแล้วได้อะไรมาบ้างบอกว่าได้เงินลงทุนในบริษัทร่วมใช่ไหมคะบวกได้พอร์ตลูกหนี้มาจำนวนหนึ่งเอาที่ดินของเราใช่ไหมเราก็เครดิตแลนด์ออกเนาะแล้วเดบิตอะไรได้อะไรมาบ้างบอกว่าได้ investment ในแอสโซบวกไอเนี่ยสินทรัพย์เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินสมมติเคสนี้เราบอกว่าเราได้ลูกหนี้มาพอร์ตลูกหนี้มาพอร์ตนึงนะคะเวลาเราลงรายการแบบนี้ค่ะมันจะขย่งเนาะเพราะว่าแลนด์ของเรามันมี book value ถูกไหมคะเราเครดิตแลนด์ออกด้วย add cost ของเราใช่ไหมคะเวลาเราเดบิต investment in asso กับเดบิตพอร์ตลูกหนี้มันก็มาด้วย fair value ของมันใช่ไหมว่าเราได้มูลค่ามาเท่าไหร่มันจะมีกำไรอยู่ก้อนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะขย่งนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้กำไรก้อนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเรคคอร์ดได้เลยไหมหรือจริงๆมันยังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากการแลกเนี่ยมันจะเหมือนกับเราก็มันมีตัวเราเองเข้าไปถืออยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยนะคือเราได้กำไรจากสิ่งที่เราแบบว่าอินเวสต์เองนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยในเนื้อของ IAS 28เนี่ยก็เขียนหลักเกณฑ์กว้างๆว่าเราต้องแบ่งส่วนให้ได้ว่ากำไรที่เป็นพอชั่นอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างเรื่องบริษัทร่วมกับลูกหนี้ใช่ไหมคะกำไรส่วนที่เป็นของพอร์ตที่เป็นเรื่องสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินไอ้กำไรพาร์ทนั้นคือเท่าไหร่กำไรพาร์ทนั้นมันควรจะเรคคอร์ดได้เลยเพราะมันเหมือนกับเราเอาแลนด์ไปแลกกับลูกหนี้หรือถ้าได้เป็นเงินกับไอ้ก้อนหนึ่งมันก็คือหนุนเหมือนเราขายแลนด์เนาะใช่ไหมคะมันเป็นคาแรคเตอร์เหมือนเราขายที่ดินออกไปกำไรพันนั้นก็ควรจะรับรู้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นกำไรที่เกิดจากไอ้ตรงเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนี่ยอันนั้นมันเหมือนเกิดจากตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็ถืออินเวสเมนต์ในร่วมตัวนั้นด้วยตัวนั้นอ่ะก็ต้องตัดรายการคือต้องอิลิมิเนตออกนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่แบบว่าไม่แน่ใจว่าดีลจริงมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้หรือเปล่ายังหาเคสจริงไม่ค่อยเจอแต่เอาเป็นว่าถ้าท่านมีการแลกอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะมีเหตุว่าท่านต้องแบ่งตรงนี้ดีๆไม่ได้รับรู้กำไรมากจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าลงรายการแบบเมื่อกี้ดื้อๆเราไม่คอนซีเดอร์แบบนี้เนี่ยท่านอาจจะไปรู้สึกว่าเราเรคคอร์ดกำไรได้ทั้งหมดจริงๆไม่ใช่เพราะว่าไอ้ก้อนที่มันเกิดจากพอร์ชั่นของไอ้ตัวบริษัทร่วมเนี่ยจริงๆในตัวนั้นนะมันเหมือนเรากำไรตัวเราเองเหมือนกันนะอันนั้นต้องตัดยังต้องใช้หลักของ eliminate อยู่นะคะก็อันนี้เป็นอันใหม่ที่ก็เข้าใจว่าต่างประเทศอาจจะเริ่มมีดีลแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าบ้านเราอาจจะเริ่มมีหรือเปล่านะคะถ้ามีก็อาจจะต้องระวังอันนี้เหมือนกันนะคะโอเคส่วนเรื่องของ equity accounting ตอนที่เข้าไปซื้อสมมติซื้อร่วมแบบใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่เปลี่ยนอะไรนะคะก็คือว่าสมมติว่าเวลาเราเข้าไปลงทุนในบริษัทร่วมเนี่ยโดยปกติ
เราก็ต้องมีการวัดมูลค่ายุติธรรมเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้างในมันมีกู๊ดวิวแฝงไหมหรือเรามีเนกาทีฟกู๊ดวิวคือมีบาร์เกนออนเพอร์เชสอะไรหรือเปล่าที่ต้องเรคคอร์ดไหมหรือเปล่านะคะหลักการนี้ยังเหมือนเดิมนะคะว่าเวลาเราไปซื้อบริษัทร่วมเนี่ยก็ต้องมีการดูเรื่องของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หนี้สินของบริษัทร่วมนั้นว่าพูดง่ายๆเหมือนเราจ่ายซื้อแพงหรือซื้อถูกไปหรือเปล่านะคือถ้าเราซื้อแล้วมันมีกู๊ดวิวฝังอยู่ข้างในใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะทราบไว้ว่าอินเวสเมนต์ก้อนเนี้ยเราค่อนข้างซื้อราคาเยอะนะข้างในมีกู๊ดวิวฝังอยู่แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นบริษัทร่วมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกู๊ดวิวมันจะไม่ได้ถูกแยกแสดงต่างหากออกมามันก็จะฝังตัวอยู่ในไอ้ investment ในบริษัทร่วมนั่นแหละแต่ว่าเวลาที่เรา test impair หรืออะไรเราจะทราบสถานะเราว่าข้างในเนี่ยมันมีเรื่อง good view ฝังอยู่ข้างในด้วยนะคะอันนี้ยังเหมือนเดิมนะคะหลักการตรงนี้ในเบอร์28ไม่ได้เปลี่ยนอะไรโอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะคะว่าอาจจะคล้ายๆอย่างที่เมื่อกี้คุยกันตอน joint venture ว่าเวลาเรา take equity เนี่ยส่วนมากเราก็ takeมันเริ่มจากราคาทุนใช่ไหมคะแล้วก็แชร์เกนก็บวกเข้ามาถ้าแชร์ลอสก็หักประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าเวลาลอสตลอดเวลาจนลบละครับก็คือกินทุนปุ๊บเนี่ยจะแชร์ลอสต่อไหมใช่ไหมคะก็อันนั้นก็ถ้าวิธี equity อันนั้นเราต้องทบทวนแล้วว่าเราค้ำประกันหรือเปล่าหรือว่าหมดละก็ลอสไปก็liquidate ก็เลิกกันเราไม่มีภาระอะไรเข้าไปค้ำหนี้หรือต้องมีเหตุต้องซัพพอร์ตใดๆก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีนะคะก็ไม่ต้องแชร์ลอสต่อนะคะอันนี้ไม่หลักการนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรยังเหมือนเดิมโอเคเรื่องด้อยค่าก็เหมือนเดิมนะคะท่านมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมก็ต้องดูเรื่องการด้อยค่านะคะอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรดูเรื่องการด้อยค่าวิธีการดูก็คืออย่างที่เรียนคือมันจะเป็นก้อนเดียวเลยใช่ไหมคะเป็นเงินลงทุนบริษัทร่วมข้างในเนี่ยมันก็อาจจะมีกู๊ดวิวหรืออะไรมีแฝงตัวอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็วิธีการดูถามว่าเราจะดูจากอะไรก็ใช้หลักเกณฑ์ของการด้อยค่าเลยว่าเราจะดูอาจจะดูว่าเอ๊ะขายแล้วได้มูลค่าเท่านี้ไหมหรือว่าเราถือไว้เพื่อเงินปันผลใช่ไหมคะนี่จริงๆมีการจ่ายเงินปันผลพอหรือเปล่าหรือว่าตามส่วนแบ่งนะคะว่าถ้าเราจะขายหุ้นทิ้งวันนี้จริงๆเราจะได้เท่าไหร่ก็เป็นการดูตามหลักของด้อยค่าปกตินะคะอันนี้ไม่เปลี่ยนอะไรเหมือนกันนะคะค่ะก็อันนี้เป็นสั้นๆของเบอร์28นะคะก็ถ้าดูภาพรวมๆท่านจะสังเกตว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากนะคะคือมันเป็นหลัก equity accounting ที่เราทำอยู่แล้วนะคะอันที่น่าสนใจจริงๆก็เป็นเรื่องง่ายตรงที่เราวัด fair value ที่ถ้าเราไปถือผ่านฟันได้ค่ะจริงๆคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจโอเคก็มาถึงฉบับสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับช่วงเช้านะคะก็คือว่าเป็น IFRS เบอร์12นะคะอันนี้เราคุ้นแล้วเนาะ IFRS 11 Joint Arrangement นะคะเบอร์28อันนี้เลขเดิมแต่ว่าเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะคะเป็นทั้ง Associate แล้วก็บวกด้วย Joint Venture ด้วยนะคะถ้าต้องใช้ Equity ตัวเบอร์12เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการ Disclosureนะคะมาตรฐานของ IFRS 12เนี่ยเป็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลหมดเลยนะคะสังเกตชื่อนะคะเขาจะเป็นบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่นนะคะหมายความว่าถ้าเราเป็นบริษัทที่มีเงินลงทุนเนี่ยนะคะท่านมีไปลงทุนในกิจการต่างๆเนี่ยพอจะดูว่าต้องเปิดเผยข้อมูลยังไงเนี่ยมันจะมาอยู่ในฉบับนี้หมดเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ะถามว่าตอนไม่มีเบอร์12นี่มันยังไงตอนนี้ที่ไม่มีเบอร์12เนี่ยเวลาเราจะดูเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเราจะดูยังไงคะมันก็ไปดูตามแต่ละฉบับเนาะก็คือว่าเรามีเบอร์27ใช่ไหมคะเรื่องของบริษัทย่อยใช่ไหมคะเรามีเบอร์28เรื่องของบริษัทร่วมเรามีเบอร์อะไรนะ31เรื่องกิจการร่วมค้าเวลาจะดิสโคสว่าต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรก็ไปดูเนี่ย27 28 31นะคะก็ตามไปดูนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ตัว IFRS 12เนี่ยก็จะรวบรวมการ disclosure ที่เคยอยู่ในพวก27 28 31พวกการ disclosure เกี่ยวกับย่อยร่วมนะคะเรื่องของ joint arrangement นะคะ
รวมถึงเรื่องพวก structure entity ต่างๆเนี่ยกรณีที่มี investment ในกิจการอื่นอะไรทั้งหมดเนี่ยแหละนะคะต้อง disclose ข้อมูลยังไงเนี่ยจะมากองไว้อยู่ในฉบับนี้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆ IFRS 12เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นเรื่องเพียว disclosure เลยก็เหมือนอย่างพวก IFRS 7เนี่ยเนาะคือเป็นการเปิดข้อมูลของ financial instrument คือมันเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ disclosure อย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรแบบใหม่เลยนะคะจริงๆถามว่า impact คืออะไรเดี๋ยวพอเปิดไปเรื่อยๆเนี่ย impact อย่างเดียวที่รู้สึกคือโอ๊ยมันมากมายเปิดอะไรกันนี่นะมันเยอะไปหมดนะคะคือโอ๊ยเปิดแบบเปิดจนแทบแบบว่าจะรู้สึกว่าเหมือนราวกับว่างบนี่จะแบบว่าเอาข้อมูลทั้งหมดใส่เข้าไปในงบมันเปิดเยอะจริงๆค่ะก็เดี๋ยวลองไล่ดูไปเรื่อยๆเนาะก็ซึ่งส่วนนี้ก็จะใช้พร้อมกันเหมือนกันนะคะคือปี58นะคะก็คือใช้พร้อมกันเนาะก็พยายามใช้หลักการเดียวกันนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะจริงๆถามว่าจริงๆทุกวันนี้ต้องยอมแล้วเราก็เปิดเยอะอยู่แล้วเนาะข้อมูลก็เปิดไม่ใช่น้อยนะคะก็จะพยายามทำสัญลักษณ์เหลืองๆไว้ให้นะคะสำหรับหน้าไหนที่เป็นหน้าที่แบบใหม่ๆนะคะก็อาจจะมาร์กไว้นะคะว่าต้องเปิดอะไรบ้างอันแรกเนี่ยค่ะก็คงจะย้ำว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยเรื่อง judgment มากขึ้นจริงๆเราก็มีอยู่นะคะคือเรามีโน้ตเรื่องของอะไรนะอะไรประมาณการและดุลพินิจอยู่แล้วใช่ไหมคะคือ judgment and assumption นะคะแต่จริงๆก็คงให้ข้อสังเกตว่าการ disclose ของเรื่อง investment อันนี้ให้ความสำคัญตรงนี้มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเราต้องเปิดเผยข้อมูลดุลพินิจหรือสำคัญเนี่ยว่าจริงๆคาแรคเตอร์คืออะไรถ้าแบ็กกลับไปอธิบายให้มันง่ายๆก็คงว่าเพราะจริงๆอ่ะตอนที่เราจะตัดสินใจว่าไอ้กิจการไหนมันเป็นอะไรกับเราเนี่ยจริงๆจะว่าไปเราก็ใช้จัดมินไปเยอะเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะว่าตกลงควบคุมหรือเปล่าควบคุมร่วมไหมมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่าเป็นจอยอะเรนจ์เมนต์เป็นแบบไหนใช่ไหมคะเป็นการดำเนินงานร่วมกันหรือเป็นการร่วมค้าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดจะสังเกตว่าเราก็ใช้จัดมินไปเยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ก็คืออยู่ตรงที่ว่าท่านต้องเปิดเผยไอ้ judgment พวกนี้ค่ะว่าเราใช้ judgment ยังไงในการตัดสินใจว่าแต่ละ entity เนี่ยพวกนี้เป็นอะไรกับเรานะคะก็ disclose ไปเพราะฉะนั้นมันต้องมีไอ้พวก entity ที่มันแบบเกรย์ตกลงถือหุ้นก็ไม่เยอะแล้วบอกว่ามีอิทธิพลหรือว่าถือเยอะแล้วบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ท่านก็ต้องอธิบายนะคะว่ามันเป็นยังไงหรือว่าอย่างเรื่องของjoy arrangement เนี่ยอันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะคะท่านก็ต้อง disclose ว่ายังไงถึงเป็นการดำเนินงานมีการควบคุมร่วมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ผู้ใช้งบเห็นภาพนะคะว่าเราตัดสินยังไงกับอันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าถ้ากรณีชัดเจนอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดตรงนี้เพราะว่าอันนั้นถือว่าใช้ตาม standard ปกติใช่ไหมคะแต่ถ้ากรณีมันเป็นเรื่องไม่ชัดเจนนะคะอย่างเงี้ยอย่างสมมติอันล่างเนี่ยนะคะไม่มีอิทธิพล อย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าสิทธิในการออกเสียง20%ขึ้นไปคือถือหุ้นตั้ง40แล้วบอกว่าไม่มีอิทธิพลไอ้อย่างเงี้ยมันต้องบรรยายแล้วว่าทำไมหรออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าท่านถือหุ้น40%แล้วท่านก็ยอมรับโดยดีว่าอ๋อเป็นกิจการที่มีอิทธิพลอันนั้นก็โอเคปกตินะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของดุลพินิจหรือสมมติฐานเนี่ยจะเปิดเผยกับกรณีที่มันแบบกึ่งๆแปลกๆขัดๆอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าให้อะไรนะความแฟร์กับทั้งแมเนจเมนต์ว่าเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรโปร่งใสตัดสินใจอย่างนี้จริงๆเนื้อหาเป็นอย่างนี้จริงๆท่านก็เปิดเผยให้ผู้ใช้งบการเงินทราบนะคะว่าไม่ได้ปิดบังอะไรก็เพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องโน้ตอันนี้ค่อนข้างมากนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองดูไปในแต่ละส่วนนะคะว่าแล้วถ้าเรามีบริษัทย่อยมีบริษัทร่วมหรือว่ามีการร่วมค้าเนี่ยอะไรบ้างที่มันต้องเปิดเริ่มจากย่อยก่อนละกันนะคะตัวย่อยเนี่ยจริงๆแล้วจุดที่เปิดนี่ก็คล้ายๆเดิมว่าต้องเปิดว่ามีใครในกลุ่มบ้างที่เป็นย่อยใช่ไหมคะอันที่เป็นมาร์คให้เนี่ยก็คือว่าเป็นอันที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะบอกว่าเราต้องเปิดเรื่องส่วนได้เสียในกิจกรรมและกระแสเงินสดนะคะของกลุ่มกิจการที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมคืออันเนี้ยเป็นอันที่เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันว่าให้เราเปิดเรื่องของกรณีส่วนของ NCI ด้วยน
นะคะว่าหรือ MI เดิมของเราเนี่ยนะคือ part ที่เป็น non contouring interest คือพวก console ย่อยนี่เรา console เข้ามาใช่ไหมคะคือตอนนี้มาตรฐานก็มากำหนดว่าเอ๊ะเราต้องบอก